สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องตัดคาเมโอเวอร์ชัน3กันนะครับว่าเครื่องตัดคาเมโอเวอร์ชัน3เนี่ยมันเปลี่ยนใหม่อย่างไรแตกต่างจากเวอร์ชัน2อย่างไรก่อนอื่นในเวอร์ชัน3เราจะมาดูที่หัวตัดของเครื่องตัดตัวนี้มันจะสามารถใส่ได้กับใบมีดเวอร์ชัน2และเวอร์ชัน3โดยวิธีการใส่ก็คือจะดึงด้านนี้ออกมาแล้วก็ใส่ใบมีดลงไปนะครับในกรณีที่เป็นเวอร์ชัน2นะครับอันนี้เวอร์ชัน3เวอร์ชัน3เนี่ยมันจะเปลี่ยนตรงที่การปรับใบมีดซึ่งเราจะปรับตรงนี้โดยกดลงไปอย่างนี้นะครับใบมีดก็จะปรับให้โดยอัตโนมัตินะครับพอปรับเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้โดยจะมีเขี้ยวล็อกตรงนี้ครับใส่ให้ตรงแล้วกดลงไปครับถัดมาทางช่องด้านหน้าครับเป็นชักสำหรับเก็บใบมีดใบมีดแกะอันนี้คือใบมีดแกะใบมีดตัดใบมีดตัดอยู่ด้านนี้ครับเก็บอย่างเป็นระเบียบทางด้านซ้ายมือของเรานะครับก็คือจะเป็นช่องใส่ใบมีดสำหรับการเก็บรักษาหรือว่าการป้องกันการสูญหายนะครับก็คือสามารถใส่ใบมีดลงไปได้นี่ครับถัดมาทางด้านขวามือนะครับก็คือหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอแสดงผลคล้ายๆกับเวอร์ชัน2ผมว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับเวอร์ชัน2เลยตัวนี้แต่ว่าตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนภาษาสลีปโหมดธีมการสอนพวกนี้นะครับเราสามารถกดเลื่อนดูได้โดยจะมีเสียงติ๊กเพิ่มขึ้นมาจากเวอร์ชัน2นั่นเองครับผมยกตัวอย่างธีมเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกสีพวกนี้ครับเพิ่มขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วเราก็กดแบ็คกลับไปหน้าจอโดยรวมจะมีอยู่2อันก็คือการโหลดวัสดุโหลดมีเดียครับกับอันโหลดตัวนี้ครับไอ้2ตัวนี้จากเวอร์ชัน2เนี่ยเราจะเลือกว่าเป็นโหลดมีเดียหรือว่าโหลดแมทนะครับแต่ตัวนี้มันสามารถปรับออโต้ได้เลยก็คือเราใส่อะไรไปปุ๊บมันก็จะสามารถเลือกโดยอัตโนมัติว่าคือโหลดมีเดียหรือว่าโหลดแมททั้งนี้ก็คือในซอฟต์แวร์เนี่ยเราต้องเลือกด้วยว่าเราเป็นแมทหรือว่ามีเดียโดยตรงเลยถัดมาทางด้านข้างของเครื่องครับตัวนี้ก็คือจะเหมือนกับเวอร์ชัน2เลยด้านนี้ก็คือจะเป็นช่องเสียบ power นะฮะนี่เสียบสาย USB ถัดมาอีกด้านนึงก็คือจะเป็นช่องเสียบทําไดร์นะครับสามารถทํางานในคอมพิวเตอร์เสียบในทําไดร์แล้วก็สั่งพิมพ์สั่งตัดโดยเจ้าเครื่องนี้โดยตรงไม่จําเป็นต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แต่อย่างใดนะครับตอนนี้ก็คือเป็น power เปิดปิดปกติเหมือนเวอร์ชัน2เลยครับแน่นอนนะครับก็คือเครื่องตัดเวอร์ชัน3เนี่ยมันจะสามารถตัดได้เร็วกว่าเวอร์ชัน2แล้วก็แม่นยำกว่าเวอร์ชัน2แน่นอนนะครับสนใจติดต่อ Microinkได้เลยครับ